เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมที่จะเดินหน้าดำเนินคดีกรณีบริษัทของนายเปรมชัยกนสูตรนะคะที่มีการบุกรุกป่าที่อำเภอภูเรือพร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะพันตำรวจเอกณัฐกฤตคำวิเศษชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูเรือจังหวัดเลยนะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีที่ดินของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อของนายเปรมชัยกนสูตร CEO บริษัทก่อสร้างชื่อดังเป็นผู้ร่วมถือหุ้นซึ่งกรณีเข้าข่ายบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยโดยมีสภาพที่ดินเป็นลักษณะภูเขาแล้วก็เบื้องต้นนะคะพบการออกเอกสารไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วนโดยบอกว่าขณะนี้เจ้าที่กำลังเร่งดำเนินการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานโดยยังคงตั้งข้อหาไว้2ข้อคือการบุกรุกเข้าใช้พื้นที่ในบริเวณที่มีการเพิกถอนโฉนดไปแล้วและปมการออกโฉนดโดยมิชอบซึ่งการตรวจสอบจะต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นที่ดินจังหวัดเลยรวมถึงป่าไม้มาสอบถามความพร้อมลงพื้นที่ดูบริเวณดังกล่าวด้วยการเปรียบเทียบจากแผนที่อย่างละเอียดว่าเข้าข่ายว่าอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนหรือไม่และแม้ว่าการทำคดีจะยังมีความคืบหน้าไม่มากนักคืออาจจะยังไม่ถึง50%แต่ว่าทุกหน่วยงานที่ทำงานก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีผลออกมาในเร็ววันนี้ด้วยส่วนการดำเนินคดีนั้นทางเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบในภาพรวมคือการแช่งข้อกล่าวหาในนามของบริษัทโดยบริษัทดังกล่าวพบว่ามีผู้ถือหุ้นอยู่ประมาณ5คนและหนึ่งในนั้นคือนายเปรมชัยกนสูตรนั่นเองค่ะ